วิธีถอดก๊อกออกง่ายๆนะครับอย่าเพิ่งมุดลงไปข้างล่างเพื่อที่จะถอดแหวนที่ล็อกตัวนี้ออกนะครับเพราะมันจะแน่นมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนเนี่ยให้เรากระตุกที่ฐานก๊อกตัวนี้ก่อนนะครับโดยการหมุนไปตามทิศทางทวนเข็มนาฬิกาก็คือหมุนมาทางด้านนี้นะครับกระตุกออกไปนะครับจากที่ดูเนี่ยฐานตรงนี้จะเป็นคาบตะกันที่ยึดเกาะติดแน่นระหว่างตัวฐานก๊อกกับตัวนี้ถ้าเราไปหมุนลงไปมุดหมุนข้างล่างนะครับแหวนข้างล่างที่ยึดตัวนี้อยู่นะครับจะหมุนยากนะครับถอดออกยากเพราะฉะนั้นเราจะอันนี้เป็นเทคนิคที่เราจะต้องกระตุกตัวนี้ออกไปก่อนนะครับให้มันให้ฐานตะกันที่มันติดแน่นเนี่ยหลุดออกไปก่อนแล้วก็แหวนก็คายออกแล้วเราถึงค่อยมุดลงไปถอดแหวนออกนะครับมันจะง่ายมากเนี่ยนะครับครับเนี่ยหลุดแล้วนะครับกระตุกหลุดแล้วนะครับเนี่ยนะครับคาบตะกันที่ยึดติดกับฐานก๊อกก็หลุดเนี่ยนะครับหลุดรวมแล้วหลังจากที่มันคาอย่างนี้หลังจากที่ก๊อกคาอย่างนี้แล้วคราวนี้เราไปหมุนใต้ซิงค์เนี่ยก็จะง่ายนะครับถอดแหวนออกมาแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมามันก็จะหลุดละนะครับถอดไม่ยากนะครับที่รู้เนี่ยก็คือจะมุดลงไปข้างล่างแล้วไปเอาแหวนออกนะครับก็คือจะแน่นนะครับถอดออกยากนะครับถ้ามันติดข้างบนแน่นแล้วนะครับไปหมุนแหวนเนี่ยจะหมุนยากมากแต่ตอนนี้ถ้าลงไปคายแหวนข้างล่างก็ง่ายขึ้นแล้วนะครับก็หมุนออกมาแล้วก็จะดึงออกมาได้เลยนะครับเนี่ยนะครับแหวนดำดำเนี่ยคายแล้วนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับผมเอานิ้วชี้ดันข้างเดียวเนี่ยก็หลุดแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องถอดสายน้ำนี่ออกด้วยส่วนสายน้ำนี่ต้องใช้ปากแกอันนี้ก็ให้มีคนจับข้างบนไว้นิดนึงนะครับจับตัวก๊อกไว้ตรงนี้ก็หาคนช่วยจับข้างบนไว้หน่อยนะครับตัวก๊อกหลุดละยกข้างบนขึ้นนะครับเราก็หมุนตัวนี้ต่อถ้าเราไม่หมุนกระตุกตัวก๊อกข้างบนก่อนทวนเข็มนาฬิกานะครับแหวนตัวนี้แน่นมากเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนั้นก็คือเป็นเทคนิคในการถอดก๊อกที่ใช้มายาวนานนะครับจนมีคาบตะกันติดแน่นนะครับอันนี้ก็หลุดละแล้วก็ดึงขึ้นไปเลยจากนั้นก็เอาก๊อกตัวใหม่ใส่ลงมาหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็ทับได้นะครับที่เห็นเป็นเงาๆมันๆตัวที่ซีลยางเนี่ยนะครับทาวัสลินไว้นะครับเพื่อที่เวลาเราหมุนเนี่ยจะได้ไม่ฝืดนะครับเวลาตอนที่ไปสัมผัสกับหน้าสแตนเลสนะครับพอเราใส่ตัวนี้เข้ามาได้แล้วนะครับเราก็ตัวนี้ขึ้นไปนะครับดึงตัวนี้ขึ้นไปเพื่อที่เราจะใส่สายน้ํานะครับเพราะว่าถ้าเราไปขันหมุนแน่นก่อนเนี่ยไอ้ตรงเหลี่ยมตรงสายน้ําตรงนี้จะมาติดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอเราใส่ได้คร่าวๆก็ดึงขึ้นไปก่อนแล้วเราค่อยใส่สายน้ําเพื่อที่จะหมุนเกลียวตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับหลังจากที่เราใส่สายน้ำดีเข้าไปคร่าวๆแล้วนะครับเราก็จะใช้ประแจเบอร์21นะครับเราจะดูว่าแน่นหรือยังก็ดูที่ตรงคอตรงเนี้ยไม่โยกตามแล้วนะครับ
เดี๋ยวข้างบนลองจับไว้แน่นๆหน่อยนะตอนนี้ก็แน่นแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาขันตรงนี้แน่นเลยนะครับแน่นแล้วนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับในการเปลี่ยนก๊อกใต้อ่างล้างจานเนี่ยนะครับ